สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอโลชาแนลค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนพอจะมาบอกวิธีนะคะในการสมัครบัตรเครดิตของ UOB ค่ะกับบัตรเครดิตที่มีชื่อว่า Kisfire World นั่นเองค่ะโดยบัตรตัวนี้นะคะบอกเลยว่ามาใหม่ล่าสุดสำหรับใครนะคะที่เป็นสายไปต่างประเทศนะคะบอกเลยว่าบัตรตัวนี้เนี่ยไม่ควรพลาดเลยค่ะโดยในวันนี้นะคะบัตรตัวนี้เนี่ยเขาจะมีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยพลอยมาสรุปให้ฟังกันทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พลอยด้วยค่ะส่วนถ้าวันนี้นะคะใครที่อยากจะสมัครบัตรเครดิต Kisfire World กันนะคะพลอยเนี่ยมีการทิ้งลิงก์นะคะการสมัครเอาไว้ที่ด้านล่างนะคะเพื่อนๆ เนี่ยสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างนะคะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยไปโผล่สู่หน้าเดียวกันในหน้าการสมัครบัตรเครดิตตัว Kisfire World กันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยโอเคค่ะทุกคนถ้าเพื่อนๆ นะคะกดที่ลิงก์ด้านล่างตามที่พลอยบอกเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนะเรานะคะจะมาโผล่สู่หน้าเดียวกันนะคะในหน้าการสมัครบัตรเครดิตของ UOB เลยค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบัตรเครดิตของ UOB นะคะเขามีหลากหลายเลยนะคะทุกคนก็สามารถนะคะดูบัตรกันได้ที่ตรงนี้เลยเนาะแต่ว่าสำหรับวันนี้ค่ะบัตรเครดิตที่เราจะมาแนะนำกันนะคะเป็นบัตรตัวใหม่ล่าสุดเลยค่ะทุกคนกับบัตรที่มีชื่อว่าบัตรเครดิต Kisfire นั่นเองค่ะทุกคนก็เพื่อนๆ นะคะสามารถกดที่บัตรตัวนี้ได้เลยนะเขาก็จะขึ้นมาเป็นรายละเอียดต่างๆนะคะให้เราได้ดูกันค่ะโดยเดี๋ยวในวันนี้นะคะพลอยมาสรุปให้ฟังกันค่ะทุกคนสำหรับสิทธิประโยชน์นะคะของบัตรเครดิต Kisfire World นั่นเองค่ะโดยตัวบัตรเครดิตนะคะ Kisfire World นะคะบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นพิเศษสุดๆเลยค่ะทุกคนโดยถ้าเรานะคะมีการสมัครวันนี้นะคะทุกคนรับไปเลยนะคะ500 Kisfire ใหม่นั่นเองค่ะที่สำคัญนะคะยังสามารถรุ้นรับนะคะบัตรโดยสารบิสเนสคลาสนะคะสู่ลอนดอนกันเลยทีเดียวค่ะทุกคนก็สำหรับใครนะคะที่อยากฟังสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมนะคะเรามาดูสำหรับสิทธิประโยชน์นะคะของบัตร Kisfire World กันดีกว่าค่ะโดยสำหรับบัตรตัวนี้นะคะทุกคนนะเขาบอกว่าสิทธิประโยชน์เนี่ยมีเยอะแยะเลยนะคะมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยค่ะเรานะคะจะได้รับ1 Kisfire ใหม่นะคะสำหรับทุกการใช้จ่ายนะคะ15บาทค่ะในเครือนะคะของ Singapore Airlines ค่ะ Duty Free นะคะและการใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศค่ะนอกจากนี้นะคะเราเนี่ยยังจะได้อัปเกรดนะคะสู่ Kisfire Elite Silver นะคะทุกคนเมื่อเราเนี่ยมีการใช้จ่ายผ่านเว็บไซต์ของ Singapore Airlines ค่ะ Scoot นะคะแล้วก็คิดช็อปครบ 100,000 บาทภายใน1รอบปีแรกนะคะของการเป็นสมาชิกค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้รับเป็นตัวเครดิตเงินคืน 2% นะคะที่เราเนี่ยมีการใช้จ่ายนะคะที่ปั๊มน้ำมันเชลนั่นเองค่ะโดยจะเป็น800บาทนะคะต่อเซลล์สริปนั่นเองค่ะทุกคนนอกจากนี้นะคะยังได้รับการบริการห้องพักพิเศษนะคะที่สนามบินสุวรรณภูมิด้วยสำหรับใครที่เดินทางบ่อยบอกเลยนะคะบัตรตัวนี้เนี่ยคุ้มมากๆเลยค่ะโดยจะเป็น1ครั้งนะคะต่อปีปฏิทินค่ะเมื่อมียอดค่าใช้จ่ายนะคะครบ 100,000 บาทในรอบไตรมาสปฏิทินนั่นเองค่ะจำกัดนะคะ2ครั้งค่ะต่อปีปฏิทินนะคะทุกคนนะนอกจากนี้นะคะเขายังมีบริการนะคะรับส่งเป็นรถรีมูซีนนะคะณสนามบินสุวรรณภูมิด้วยค่ะทุกคนและสุดท้ายเลยนะคะบัตรตัวนี้เนี่ยมีประกันการเดินทางต่างประเทศนะคะคุ้มครองทั้งครอบครัวเลยนะคะทุกคนสูงสุดเนี่ยอยู่ที่20ล้านบาทกันเลยทีเดียวค่ะทุกคนบอกเลยนะคะว่าบัตรตัวKisfire ตัวนี้นะคะสิทธิประโยชน์เขาเนี่ยมาแบบแน่นแบบจุกๆเลยค่ะทุกคนและที่นี้นะคะทุกคนเรามาดูนะคะในส่วนของค่าธรรมเนียมของบัตรตัวนี้กันบ้างดีกว่าค่ะในส่วนของค่าธรรมเนียมนะคะเขาบอกเอาไว้นะคะว่าในปีแรกเนี่ยค่าธรรมเนียมเนี่ยฟรีไปเลยนะคะทุกคนส่วนในรอบปีถัดไปนะคะจะอยู่ที่ 4,000 บาทนะคะในปีถัดไปนั่นเองค่ะที่นี้นะคะเราเนี่ยก็ได้รับรู้นะคะถึงสิทธิประโยชน์แล้วก็ค่าธรรมเนียมไปแล้วนะคะเพื่อนๆเองเนี่ยก็คงอยากจะสมัครแล้วนะคะแต่ว่าพอเนี่ยขอให้เพื่อนเนี่ยไปดูถึงคุณสมบัติของคนที่จะสมัครได้กันสักนิดนึงค่ะสำหรับอายุนะคะของผู้ที่จะสมัครบัตรตัวนี้ได้นะคะทุกคนก็คือบัตรหลักเนี่ยจะขอคนที่มีอายุตั้งแต่20ปีนะคะถึง60ปีเนี่ยก็สามารถสมัครบัตรนะคะตัว Kisfire World ตัวนี้ได้แล้วค่ะโดยอายุงานนะคะเพื่อนๆก็ขอคนนะคะที่เป็นพนักงานประจำค่ะมีอายุงานนะคะ4เดือนนะคะทุกคนแล้วก็ต้องผ่านการทดลองงานนะนอกจากนี้นะคะสำหรับเจ้าของกิจการเนี่ยจะอยู่ที่3ปีนั่นเองค่ะโดยรายได้นะคะของคนที่จะสามารถสมัครบัตรเครดิต UOB Kisfire World ได้นะคะทุกคนก็คือคนไทยเนี่ยคนที่มีเงินเดือนนะคะ 30,000 บาทขึ้นไปค่ะทุกคนแล้วก็ต่างชาติเนี่ยอยู่ที่ 50,000 บาทขึ้นไปนั่นเองค่ะทุกคน
เพื่อนๆนะคะก็ได้ฟังกันไปครบหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์หรือว่าเงื่อนไขต่างๆเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนนะเดี๋ยววันนี้เราไปดูวิธีการสมัครกันได้เลยค่ะโดยให้เรานะคะเลื่อนลงมานะคะที่ด้านล่างได้เลยนะคะเขาจะบอกเอาไว้เนาะว่าถ้าเราสนใจสมัครบัตรนะคะก็ให้เราเนี่ยกรอกข้อมูลตามนี้ค่ะนั่นก็คือนะคะชื่อนามสกุลค่ะหมายเลขเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะอีเมลของเราอาชีพนะคะรายได้ต่อเดือนค่ะเพื่อนๆแล้วก็ประเภทบัตรที่ต้องการสมัครซึ่งบัตรในวันนี้ที่พลอยมาแนะนำนะคะนั่นก็คือตัวบัตร Kids Flyer นั่นเองนะคะก็ให้เพื่อนๆเนี่ยกดตัวลูกศรได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเลื่อนลงมานะคะจะมี Kids Flyer World กับ Kids Flyer World Elite อยู่นะคะเพื่อนๆกดเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆนะก็ให้เราเนี่ยใส่ข้อมูลให้เรียบร้อยนะคะกดติดถูกนะคะที่การยอมรับเงื่อนไขค่ะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆกดตกลงได้เลยพอเรานะคะทำการกดตกลงเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนใบสมัครของเราเนี่ยก็จะถูกส่งให้กับธนาคาร UOB ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เราเนี่ยรออยู่ที่บ้านได้เลยนะคะเพื่อให้ทางธนาคารเนี่ยทำการติดต่อกับมาหาเรานั่นเองค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆนะคะเกิดมีคำถามสงสัยอะไรนะคะก็สามารถสอบถามกับพนักงานท่านนั้นได้เลยค่ะพนักงานท่านนั้นก็จะอาจจะขอเอกสารรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็พูดคุยกับพนักงานได้เลยนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็เป็นวิธีการสมัครบัตรเครดิต Kids Flyer ตัวใหม่นะคะจากธนาคาร UOB นั่นเองนะคะซึ่งถ้าใครอยากสมัครตามกันนะคะก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างนะคะตามที่พลอยบอกได้เลยนะคะแล้วก็มาโพสต์สู่หน้าสมัครของบัตร UOB กันได้เลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นวิธีดีๆนะคะที่พลอยเอามาฝากกันเอาไว้ในวันนี้ค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพลอยนะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนถ้าใครนะคะอยากให้พลอยทำคลิปอะไรเพิ่มเติมอีกเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะวันนี้พลอยก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย